วันนี้ที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากพลเอกกังปนานาธิรดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากปัจจุบันสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลมีน้ำกักเก็บร้อยละ41.29และมีน้ำใช้การร้อยละ18.20ของความจุเขื่อนทั้งนี้มีความพร้อมสำหรับรองรับในฤด,ดูฝนที่จะมาถึงนี้โอกาสนี้ได้ชมนิเทศการบ้านเรือนไทยเขื่อนภูมิพล จัดแสดงนิเทศการเทริดพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาพระราชกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบห้องเรียนสีเขียวให้แก่โรงเรียนสามเงาวิทยาคมตามโครงการห้องเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2541มุ่งเน้นการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการ484แห่งทั่วประเทศทั้งในระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนสามเงาวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการโรงเรียนห้องเรียนสีเขียวอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคาร์บอนต่าจึงได้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียวแบบสมาร์ทกรีนเล a ร์นิ่ง o ูมซึ่งทางโรงเรียนจะสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้และกําหนดกิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ บ่มเพาะเมล็ดพันุ์ยาวชนให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชนที่ยังยืนต่อไป